ยังคงถูกเล่าอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับเรื่องเล่าสยองขวัญในชื่อ Insidious ตั้งแต่ Insidious ในปี2010 Insidious Chapter 2ในปี2013และ Insidious Chapter 3ในปี2015มาจนถึงภาคล่าสุดครับ Insidious The Last Key ในปี2018ใช่ครับที่หนังผีเรื่องนี้ทำมาได้ตอนนี้เกินไตรภาคไปแล้วเหตุผลสำคัญเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องทางด้านเนื้อเรื่องครับ It's my family's house มันยังมีปมมีช่องว่างอีกไม่น้อยแล้วครับสำหรับเรื่องราวของ Insidious ที่เกี่ยวข้องกับตัวละครบางตัวมาอย่างต่อเนื่องฉะนั้นถ้าหนังเลือกอยากจะเล่าต่อเราในฐานะคนดูก็อยากดูล่ะครับในอีกหนึ่งแง่ Action. สำหรับหนังเรื่อง Insidious ถือเป็นหนังที่ใช้ทุนในการผลิตน้อยมากๆครับอย่างหนังภาคแรกเจมส์วานกำกับแกใช้เงินไปราวๆ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับในการสร้างหนังเรื่องนี้ในขณะที่ภาคต่อ Insidious Chapter 2เขาใช้ทุนสร้างไปเพียงแค่5ล้านเหรียญสหรัฐเท่านั้นครับในขณะที่รายได้หนังทั้ง3ภาคนี่มันรายได้ดีระดับถล่มทลายจริงๆครับยิ่งถ้าเราเปรียบเทียบกับต้นทุนการผลิตนะครับทั้ง3ภาคนี้ครับใช้เงินสร้างรวมๆกันประมาณ 16.5 ล้านเหรียญสหรัฐแต่ Insidious ทำเงินให้กับสตูดิโอไปแล้วมากกว่า370ล้านเหรียญสหรัฐแบบนี้เรียกว่าทำกำไรถล่มทลายจริงๆครับซึ่งเรื่องราวของ Insidious ในแต่ละภาคนะครับมันมีจุดต่อเนื่องจุดเชื่อมต่อกันอยู่ครับโดยเฉพาะตัวละครบางกลุ่มฉะนั้นก่อนที่จะเริ่มต้นในบทที่4 Insidious The Last Key เรามาติวเข้มกับ Insidious 3ภาคกันก่อนครับกับการยำรวมแล้วเล่าใหม่เรียงตามลำดับเวลาที่เกิดขึ้นใน Insidious ทั้ง3ภาคใน Movie Warming Up วันนี้ครับ เรื่องทั้งหมดเริ่มต้นตรงนี้นะครับโรงพยาบาล Our Lady of the Angels ตอนนั้นลอเรนแลมเบิร์กยังเป็นหมออยู่ที่นั่นครับใช่ครับอย่างที่เห็นครับวันหนึ่งแกพาลูกชายของแกที่มีชื่อว่าจอร์จแลมเบิร์กมาที่โรงพยาบาลด้วยจอร์จได้พบกับคนไข้ของแม่นะครับคนแก่คนนี้แหละครับแกชื่อว่าพาร์เกอร์เครนพยาบาลก็รายงานเรียบร้อยครับว่าพาร์เกอร์เครนเนี่ยแกไม่รู้สึกตัวนอนนิ่งมาพักใหญ่ๆแล้วครับแต่พอจอร์จลูกชายของลอเรนเข้าไปใกล้ๆจู่ๆอีตาพาร์เกอร์ก็ตื่นขึ้นมาได้ยังไงไม่รู้ครับรู้แต่ว่าจอร์จโดนบีบคอวุ่นวายกันไปทั้งโรงพยาบาลครับหลังจากนั้นลอเรนได้รับรายงานจากพยาบาลประจำวอร์ดว่าหลังจากที่พาร์เกอร์เครนตื่นขึ้นมาแกกระโดดตึกตายไปด้วยตัวเองครับพาร์เกอร์ตายไปแต่ความซวยเนี่ยตกมาอยู่ที่จอร์จลูกชายของลอเรนครับลอเรนซึ่งพาจอร์จกลับมาที่บ้านพบว่าทุกรูปถ่ายของจอร์จปรากฏหญิงสาวประหลาดขึ้นในทุกภาพครับและทุกครั้งที่มีการถ่ายภาพของเธอจะเข้าใกล้จอร์จเข้ามาทุกทีแม่ทำอะไรไม่ถูกนะครับงานนี้เธอก็เลยจำเป็นต้องขอความช่วยเหลือจากเธอคนนี้ครับอลิสไรเนอร์สาวคนทรงที่มาตรวจสอบครับว่าความจริงแล้วอะไรเกิดขึ้นกับจอร์จกันแน่ปรากฏว่าไม่ธรรมดาครับไอตัวที่ตามเด็กจอร์จอยู่เนี่ยมันโหดขนาดว่าควนแขนอลิสเลือดสาดเลยครับเธอจึงตัดสินใจบอกลอเรนแม่ของจอร์จนะครับว่าให้ลบความทรงจำของลูกชายทั้งเรื่องผีรวมทั้งความสามารถพิเศษของแกไปด้วยครับนั่นก็คือความสามารถในการถอดจิตเวลาล่วงเลยผ่านไปหลายสิบปีนะครับจากอลิสที่สาวๆดูอลิสเธอกลายเป็นป้าแก่ๆเก็บเนื้อเก็บตัวแล้วก็เลิกติดต่อกับวิญญาณครับอะไรเกิดขึ้นกับอลิสเธอเพิ่งจะเสียสามีไปก่อนหน้านี้ครับแล้วอลิสเองก็พยายามจะติดต่อกับคนรักแต่สิ่งสุดท้ายที่เธอต้องเจอก็คือเธอเจอวิญญาณหนึ่งคอยทำร้ายครับซึ่งมันคือวิญญาณเดียวกันกับที่ติดอยู่ในรูปถ่ายของจอร์จเมื่อหลายสิบปีที่แล้วท้ายที่สุดอลิสตัดสินใจสู้กับมันนะครับเธอตัดสินใจมาช่วยเด็กสาวที่มีชื่อว่าควินแบรนเนอร์อลิสต้องสู้กับปัญหาผีที่ติดมาจากจอร์จนะครับเธอน่ะโอเคกับมันครับแล้วทุกอย่างก็ผ่านไปได้ด้วยดีอลิส
กลับมายิ้มได้อีกครั้งแล้วก็ร่วมทีมกับนักปราบผีอย่างทักและสเปกในชื่อทีม Spectral Sightings แต่การช่วยเหลือควินเบรเนอร์มันทำให้เธอมีปีศาจอีกตัวหนึ่งตามติดออกมาครับในขณะที่อลิสเริ่มกลับมาปฏิบัติการคนทรงปราบผีอีกครั้งนะครับฝั่งของจอร์จเองเวลาก็ล่วงเลยมาหลายสิบปีเช่นกันครับจอร์จโตขึ้นแต่งงานแล้วก็มีครอบครัวเรียบร้อยครับตั้งแต่วันที่เจอกับอลิสเนี่ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับจอร์จอีกเลยนะครับแต่วันนี้มันกลับมาเกิดขึ้นกับดาลตันลูกชายของจอร์จครับจอร์จดาลตันแลมเบิร์กลูกชายคนโตของจอร์จที่อยู่มาวันหนึ่งแกหลับไปแล้วก็ไม่ตื่นขึ้นมาครับหมอเนี่ยวินิจฉัยบอกว่าดาลตันไม่ได้มีอาการป่วยอะไรนะครับแต่กลับนอนหลับไม่ได้สติเหมือนคนโคม่าอยู่แบบนั้นลูกโคม่าอยู่ตัวจอร์จเองก็จำเรื่องเก่าๆอะไรไม่ได้เลยความซวยก็เลยตกมาอยู่ที่เรเน่แลมเบิร์กภรรยาสาวของจอร์จแม่ของดาลตันนั่นแหละครับเพราะหลังจากที่ลูกชายโคม่าไปก็เริ่มมีเหตุการณ์แปลกๆเกิดขึ้นในครอบครัวผีหลอกนั่นแหละครับและคนที่กลับมาเฉลยทุกอย่างก็คือลอเรนแม่ของจอร์จนั่นแหละครับที่เล่าความจริงทุกเรื่องให้ฟังก่อนที่นั่นแหละครับตามหมอผีนะครับอลิสถูกตามตัวอีกครั้งนะครับเพื่อช่วยแก้ไขเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเธอเล่าความจริงทั้งหมดให้ฟังครับอลิสตัดสินใจปลุกความทรงจำของจอร์จขึ้นมาและปลุกความสามารถในเรื่องของการถอดจิตออกมาให้จอร์จออกจากร่างไปตามหาดาลตันลูกชายกลับมาให้ได้ครับสุดท้ายดาลตันเนี่ยรอดกลับมาได้ครับพ่ออย่างจอร์จก็ตื่นขึ้นมาพร้อมๆกันแต่ What do you want from me จอร์จเจอยายแก่ที่ติดอยู่ในรูปถ่ายตอนเด็กของแกครับคนเดียวกับที่เคยโจมตีอลิสนั่นแหละครับทำให้จอร์จที่ตื่นขึ้นมาไม่ใช่จอร์จอลิสจับได้แต่ผีในตัวจอร์จมันรู้ตัวก่อนครับมันโจมตีเธอบีบคออลิสตายไปก่อนที่เธอจะทันบอกความจริงกับใครครับลูกชายเพิ่งจะฟื้นจากโคม่าหมาดๆนะครับแต่ความซวยของบ้านแลมเบิร์กยังไม่หมดครับเรเน่คนเป็นแม่ต้องมาพบศพของอลิสพร้อมกับจอร์จที่แน่นอนสามีของเธอดูแปลกไปครับซวยหนักขึ้นกว่าเดิมอีกนะครับพอมีคนมาตายในบ้านเนี่ยเรเน่แลมเบิร์กก็โดนตำรวจสอบสวนทันทีครับแถมจะซวยขึ้นไปอีกละครับถ้าตำรวจตรวจเจอว่ารอยที่คอของอลิสเนี่ยมันไปตรงกับมือของจอร์จแน่นอนครับถ้าเป็นแบบนั้นซวยซ้ำซวยซ้อนแน่นอนแต่นั่นมันคือเรื่องทางโลกครับหนังผีทั้งทีเรื่องทางวิญญาณซวยกว่าเรื่องทางโลกหลายเท่าตัวนะครับดาลตันลูกชายของจอร์จนะครับที่เพิ่งตื่นขึ้นมาจากโคม่ายังไม่ทันลืมเรื่องเก่าเลยครับอีกก็ยังเห็นผีไม่เลิกนะครับตื่นขึ้นมาก็มาเจอกับพ่อพูดกับใครก็ไม่รู้ตอนกลางคืนส่วนแม่ไม่ต้องห่วงครับมาเป็นชุดหนักไปครับแบบนี้อลิสเนี่ยช่วยไม่ได้แล้วครับเพราะเธอเสียชีวิตไปแล้วแต่ไม่เป็นไรครับยังมีอีกหนึ่งคนซึ่งยังช่วยพวกเขาได้อยู่แกชื่อคาวครับเขาเป็นคู่หูนักปราบผีกับอลิสที่ทำงานด้วยกันตอนสาวๆนั่นแหละครับแกมาช่วยครอบครัวแลมเบิร์กเคลียร์เรื่องที่เกิดขึ้นครับเพื่อเอาจอร์จกลับมาแล้วเอาไอ้ผีที่อยู่ในจอร์จเนี่ยออกไปคราวที่แล้วพ่อต้องออกไปตามลูกคราวนี้ตาลูกชายบ้างล่ะครับที่ต้องออกไปตามพ่อบ้างสุดท้ายจอร์จเนี่ยรอดออกมาได้ด้วยการช่วยเหลือของอลิสใช่ครับอลิสเนี่ยตายไปแล้วแต่วิญญาณของเธอยังอยู่ครับแล้วก็ติดอยู่ในโลกหลังความตายลูกชายนำทางพ่อออกมาได้สำเร็จครับคาวตัดสินใจลบความสามารถลบความทรงจำของทั้งพ่อและลูกทิ้งไปให้หมดครับเพื่อไม่ให้เกิดอะไรขึ้นกับครอบครัวแลมเบิร์กอีกส่วนอลิสทีมของเธอทรัคและสเปกยังคงทำงานเพื่อช่วยเหลือคนในเรื่องของวิญญาณอยู่นะครับและแน่นอนครับอลิสยังอยู่กับพวกเขาเพียงแต่ทุกคนไม่เห็นเธอเท่านั้นครับนั่นแหละครับอินซิเดียสจบลงตรงนี้ทั้งหมดนี้แหละครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นแบบเรียงตามลำดับช่วงเวลาของอินซิเดียสครับหนังสยองขวัญที่เจมส์วานและลีแวนเนลคนที่เล่นเป็นสเปกในทีมปราบผีของอลิสนั่นแหละครับสร้างมันขึ้นมาครับแล้วก็ทำมันต่อเนื่องได้ขนาดนี้ก็เพราะนอกจากทีมจะสร้างมุกสยองสยองขึ้นมาได้แบบไม่มีวันหมดสิ้นแล้วนะครับอีกส่วนสำคัญก็คือทั้งเจมส์วานและลีแวนเนลสร้างมิติที่พวกเขาเรียกมันว่า
The Further ขึ้นมาครับมิติโลกหลังความตายที่เต็มไปด้วยปริศนาครับจนถึงวันนี้ใน Insidious ยังเล่าไม่เคลียร์ 100% เลยครับว่า The Further ของเจมส์วานและลีแวนเนลมันมีอะไรอยู่ในนั้นอีกบ้างและมันมีตัวร้ายปีศาจอะไรอยู่ใน The Further อีกนี่แหละครับจักรวาลหนังสยองขวัญที่หากินได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นของเจมส์วานและลีแวนเนล